การจัดการที่มีรูปแบบผมคิดว่าวิชาตรงนี้ความรู้ตรงนี้เรายังไม่พอพัฒนาตัวเองพัฒนาองค์กรก็อยากเพิ่มศักยภาพให้ตัวเองไปที่ยอมรับในองค์กรมากขึ้นนะคะแล้วก็ต่อยอดทางธุรกิจผมชื่อสมพงษ์เพชรีครับทำงานอยู่กับบริษัทก่อสร้างของญี่ปุ่นนะครับไทยไวยาชิครับตำแหน่งซีเนียร์แมเนเจอร์ครับผมนเรศรุ่งวิทยานันท์นะครับเป็น CEO ของบริษัทนดิธานจำกัดนะครับประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับฉันนางสาวสุขศิยาดุริยพันธ์นะคะเจ้าหน้าที่พัฒนาการตลาดอาวุโสบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตค่ะหลักสูตรบริหารธุรกิจของที่นี่ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเราความที่เรามีความสัมพันธ์กับมหาลัยในสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้develop และพัฒนามาเช่นไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศนะฮะเพื่อที่ให้ผู้เรียนนี้เมื่อสำเร็จเนี่ยเขาสามารถทำงานร่วมกับกิจการข้ามชาติหรือไปทำงานในต่างประเทศได้ในขณะที่โครงสร้างของหลักสูตรส่วนหนึ่งเนี่ยก็ทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถเริ่มต้นธุรกิจเองในประเทศไทยได้ส่วนของ MBA เนี่ยของคณะบริหารนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งหมด8หลักสูตรแล้วในเนี่ยเราก็จะแบ่งนะคะว่าเป็นรุ่น X กับรุ่นยังสำหรับรุ่น X นะสำหรับผู้บริหารนั้นเนี่ยเราจะมีทั้งหมด2หลักสูตรด้วยกันการจัดการวิศวกรรมทางธุรกิจแล้วก็การจัดการทั่วไปนะสำหรับรุ่นของยังนั้นเนี่ยนะคะเรามีทั้งหมด8หลักสูตรด้วยกันการตลาดบัญชีการเงินระบบสารสนเทศการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศการจัดการวิศวกรรมทางธุรกิจแล้วที่เรากำลังเปิดใหม่ตอนนี้ก็คือทางด้านของการจัดการทางด้านของโลจิสติกส์ค่ะคณะบริหารธุรกิจซึ่งมีประสบการณ์ในการผลิตบัณฑิตมาตั้ง40กว่าปีเนี่ยนะคะปริญญาโทนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นคลาสเรียนขนาดเล็กผู้เรียนกับผู้สอนเนี่ยใกล้ชิดกันซึ่งถือว่าเราสามารถที่จะตอบโจทย์ผู้เรียนได้เพื่อต่อยอดความรู้ที่เขาจะได้เอาไปพัฒนาใหม่ๆนะคะต้องเรียนตรงๆนะครับที่นี้เนี่ยก็คาดไม่ถึงนะครับเราคิดว่ามันจะเคร่งเครียดด้วยการเรียนการสอนที่เป็นระบบดิสคัทมีวิธีการสื่อสารกับเราให้เราออกแสดงความคิดเห็นมันก็ทำให้เราเปิดมุมมองได้มากขึ้นครับมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์นะคะก็ได้เปิดโอกาสทางความคิดกับเพื่อนๆหลากหลายสาขานะคะเราก็ได้แชร์ประสบการณ์กันสบายๆนะครับเข้าใจง่ายวันที่ผมต้องมาเรียนเนี่ยผมอยากมามหาวิทยาลัยมีความสุขครับเราก็จะมี guest speaker ต่างๆเนี่ยนะคะที่จะมาบรรยายให้เรามี visiting professor ต่างๆที่เราจะวางทั้งปีเลยว่าในแต่ละช่วงสาเราจะได้ฟังผู้เชี่ยวชาญทางด้านไหนเพราะฉะนั้นเด็กสามารถที่จะแพลนตัวเองเข้าห้องเรียนได้ในขณะเดียวกันเราก็มีงบทางด้านของการทำหัวข้อวิทยานิพนธ์ทางด้านของ thesis ให้นักศึกษาโดยเฉพาะในเรื่องของ SME เราก็มีความร่วมมือกับต่างประเทศเราส่งนักศึกษาของเราไปสัมมนาในมหาวิทยาลัยที่เราร่วมมือกันเช่น University of Wurzburg ที่เยอรมันออสเตรียแล้วก็กำลังดำเนินการต่อที่นิวซีแลนด์แล้วก็ออสเตรียทั้งหมดเหล่านี้คือเด็กก็จะได้ไปแลกเปลี่ยนสัมมนาร่วมกันนะแล้วก็ไปเยี่ยมดูผู้ประกอบการในต่างประเทศตรงนี้มันก็เป็นอะไรที่ได้ประสบการณ์ชีวิตจริงที่เขาได้มีโอกาสไปตรงจุดนั้นค่ะผมขอเชิญชวนผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้เรียนต่อในระดับปริญญาโทอยากจะแนะนำหลักสูตร MBA ของราชมงคลนะคะที่นี่ให้ทั้งประสบการณ์ให้ทั้งโอกาสและให้ทั้งความคิดในการเปิดโลกกว้างให้มากขึ้นอยากให้มาลองสัมผัสประสบการณ์ของมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีแห่งนี้ครับ